ที่ศาลากลางจังหวัดตรังค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตรังได้เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวเปิดพิธีมอบเข็มกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตรังจำนวน14คนด้วยกันดังนี้นะคะก็มีปลัดจังหวัดตรังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดตรังเข้าร่วมด้วยค่ะซึ่งทางนอกจากนี้นะครับมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังและก็นายอำเภอทั้ง10อำเภอครับทั้งนี้กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดตรังครับ